รักครั้งที่สิบฉเฉลยสัมพันธ์แล้ววงในหลุดอ้ำพัชาราภาเผยกับตัวไฮโซนินถูกเรียกว่าอะไร สำหรับซุปตาอําพชราภาชัยเชื้อที่เพิ่งกลับมาโสดได้ไม่นานแต่ความโสดของแม่อัมก็หอมกรุ่นเกินตอนนี้ผ่านตัวเองเป็นสาวโสดแล้วแถมยังเนื้อหอมสุดๆไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรก็คอยมีแฟนๆจับตามองสําหรับอําพชราภาชัยเชื้อลาสุดในอินสตาแกรมของอัมไดโพสภาพหลังจากที่นัดเพื่อนดินเนอร์อาหารเมื้อรู้แต่ที่หลายๆคนโฟกัสคงจะหนีไม่พ้นภาพคู่ที่ถือดอกกุหลาบคู่หนุ่มหน้าหล่อข้างกายหนุ่มคนนี้ ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั้นคือคุณนินชานินเตอรัตนะาชายัยนักธุรกิจหนุ่มทายาทพันล้านผู้นำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าในอุตสาหากรรมและเป็นเจ้าของโรงแรมดังในพัทยานั่นเองสำหรับไฮโซนินจบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และไปเรียนต่อปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกาและกลับมาช่วยที่บ้านทำธุรกิจเรียกได้ว่าหล่อรวยโปรไฟล์ปังแถมเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกับสุปตาอัมพชราภาด้วยหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงเวลานัน ที่ผ่านมาเมื่อนางเอกสาวอัมพชราภาได้มีภาพถ่ายคู่กับหนุ่มหล่อคนหนึ่งในอินสตาแกรมจนหลายคนถึงกับแอบเชียและตามสองว่าหนุ่มคนนี้เป็นใครกันซึ่งหนุ่มคนนี้ชื่อว่านินชนินเตรัตนะาชายัยโปรไฟล์ดีไม่ธรรมดาเพราะเขาเป็นถึงนักธุรกิจทายาทพันล้านผู้นําเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าในอุตสาหากรรมและเป็นเจ้าของโรงแรมดังในพัทยาโดยทางด้านของแฟนเพจ Facebook อัมพชราภาชัยเชือ้ออัมพชราภาแฟนคลับได้ ออกมาเฉลยสถานะของนังคู่แล้วว่ามีคนถามเข้ามาเยอะว่าหนุ่มข้างพี่อ้ําคนนี้เป็นใครเป็นเพื่อนในกลุ่มเฉยๆนะคุณนินชะนินเตยรัตนาชายนักธุรกิจทายาทพันล้านผู้นําเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าในอุตสาหากรรมและเป็นเจ้าของโรงแรมดังในพัทยานั่นเองซึ่งแต่หลังจากที่ฝ่ายชายโสต์รูปนี้ออกไปก็ยังมีคนที่รู้จักได้เข้ามาคอมเมนต์แซวกันเป็นจํานวนมาก